การกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินเผยพบผู้ป่วยโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนแล้ว934คนส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากที่สุดมาจากสหรัฐอเมริกา147คนทั้งนี้ยังพบว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศติดเชื้อทุกกลุ่มขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีหนังสือด่วนให้ทุกหน่วยงานของกระทรวงเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดโอมิครอนช่วงปีใหม่อธิบดีกรมคุมประพฤติเผยวันแรกของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่มีคดีทั้งสิ้น255คดีเป็นคดีขับรถในขณะเมาสุรา108คดีคดีขับรถประมาท5คดีและคดีขับเสพ142คดีสั่งติดกำไร EM รวม3คนจังหวัดอุบลราชธานีพบมากที่สุด30คดีประชาชนเริ่มเดินทางออกต่างจังหวัดช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ถนนสายเอเชียจังหวัดพระนครศรีอยุธยารถเริ่มสะสมชะลอตัวบริเวณสะพานคลองโพและสะพานข้ามทางรถไฟบ้านม้าส่วนที่ถนนมิตรภาพจังหวัดนครราชสีมามีปริมาณรถมากและหนาแน่นโดยเฉพาะช่วงทางขึ้นเขาตำบลกลางดงอำเภอปากช่องเจ้าหน้าที่ต้องเปิดช่องทางพิเศษเร่งระบายรถคาดการจราจรจะหนาแน่นต่อเนื่องถึงช่วงกลางคืนพร้อมแนะเส้นทางเลี่ยงปัญหารถติด3เส้นทาง